สวัสดีทุกคนวันนี้ครูพรจะนำขั้นตอนและเทคนิคการวาดภาพประกอบมาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะตามที่สัญญากันไว้เลยนะคะอุปกรณ์ก็มีดังนี้นะส่วนกระดาษที่ครูใช้นะคะเป็นกระดาษ100ปอนด์คุณครูแนะนำนะคะเป็นกระดาษ100ปอนด์แบบเรียบนะคะก็เป็นของคุณครูใช้เนี่ยเป็นของแคนสันเล่มสีเขียวเนี่ยนะเนื้อกระดาษข้างในเนี่ยมันจะเรียบทั้งสองข้างแต่ข้างนึงอ่ะมันจะแบบเรียบน้อยกว่านะข้างนี้เลยนะข้างนี้จะมีขรุขระนิดๆอันนี้เนี่ยเอามาระบายสีน้ำได้เลยนะส่วนอีกฝั่งนึงก็จะเรียบสนิทเลยอันนี้ก็เอาไประบายสีไม้หรือว่าเอาไปแรงเงาเนี่ยก็สวยเลยส่วนปากกาตัดเส้นเนี่ยนะคะคุณครูก็จะใช้ปากกาตัดเส้นของพิกมานะคะเพราะว่าอันนี้จะกันน้ำได้ด้วยงานนี้จะต้องมีการระบายสีน้ำด้วยมันก็มีหลายเบอร์นะคะให้เราเลือกเบอร์ตามชนิดของขนาดของงานนะคะครั้งนี้คุณครูใช้ 0.1 นะคะอันนี้คุณครูจะลองเทสให้ดูก่อนว่า 0.1 เนี่ยมันเป็นยังไงนะอันนี้ก็อีกเบอร์หนึ่งถ้าเบอร์มันเลขมากขึ้นเนี่ยนะคะเส้นมันก็จะใหญ่ขึ้นนะคะอันนี้ก็เทสให้ดู3เบอร์นะต่อมานะคุณครูก็จะลองเทสสีน้ำดูนะคะจริงๆคราวนี้ใช้เป็นสีโปสเตอร์ใช้เป็นสีดำนะใครมีสีน้ำก็ใช้สีน้ำสีดำก็ได้นะคะลองดูก่อนว่าสีดำปกติเนี่ยระบายแล้วเนี่ยมันก็จะทึบๆแบบนี้ถ้าเราอยากจะให้อ่อนล่ะงานนี้จะให้อ่อนแบบบางๆนะคะคุณครูก็เลยจะแบบไม่ได้ใส่สีขาวให้อ่อนนะจะใส่น้ำนะจะทำสไตล์ของสีน้ำนะแต่ว่าเราใช้สีโปสเตอร์แทนได้นะคะคุณครูก็จะเทสสีให้ดูนะคะว่าถ้าสีบางลงเนี่ยมันจะได้เป็นเฉดอะไรบ้างนะคะเสร็จแล้วเราก็แบ่งอีกแบ่งสีอีกนะใส่น้ำเพิ่มอีกเพื่อให้มันบางลงนะเสร็จแล้วเราก็มาเริ่มระบายกันเลยโอ้โหอันนี้บางมากเลยเห็นไหมพอเราใส่น้ำมันจะบางแบบใสๆนะสำหรับสีดำมันจะเป็นอย่างนี้นะใส่น้ำเพิ่มให้สีบางลงนะคะระบายช่องถัดไปเลยสังเกตว่าหมึกที่เราใช้ตัดเส้นเนี่ยจะไม่มีละลายปนออกมากับสีน้ำเลยนะคะเสร็จแล้วก็มาเริ่มร่างภาพกันเลยนะคะในตอนนี้เนี่ยคุณครูวาดโอบานายก่อนเลยจริงๆก่อนที่เราจะร่างภาพเนี่ยคุณครูได้เตรียมภาพตัวอย่างของตัวการ์ตูนที่คุณครูจะใช้ในการวาดครั้งนี้ไว้แล้วนะคะและคุณครูก็นำมาจัดวางใหม่นะคะวาดให้ตัวการ์ตูนทุกตัวเนี่ยกำลังทำกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะนะคะแล้วก็วาดย่อส่วนตัวการ์ตูนด้วยจากตัวการ์ตูนเดิมเนี่ยอาจจะประมาณ 6-7 ส่วนคุณครูก็จะวาดเหลือแค่2ส่วนครึ่งนะคะเป็นการ์ตูนจิบิแบบน่ารักน่ารักส่วนการจัดวางก็มีคร่าวๆอยู่ในหัวแล้วนะคะแต่ก็มีวาดๆลบๆนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันไม่เหมาะสมมันไม่เหมาะกับพื้นที่นะคะก็ว่าเป็นการรวมตัวกันของตัวละครการ์ตูนหลายแบบเลยนะคะทั้งมาจากเกมมาจากภาพยนตร์มาจากมังงะมาจากอนิเมะนะคะซึ่งครูได้นำมาวาดรวมกันนะคะเพื่อเป็นภาพประกอบในโบชัวของสอนศิลปะ Think About Art Major ปิ่นเกล้าที่คุณครูเปิดสอนศิลปะอยู่นะคะในการวาดภาพแบบนี้เราต้องคิดแอคชั่นเองนะคะแต่ว่าเราจะนำเสื้อผ้าแล้วก็ลักษณะของการ์ตูนแต่ละตัวเนี่ยมาใส่ในแอคชั่นที่เราเตรียมไว้นะคะสังเกตว่าตัวการ์ตูนที่คุณครูนำมาวาดเนี่ยเป็นการ์ตูนใหม่ๆนะคะเพราะว่าในโบชัวร์ของแต่ละปีเนี่ยจะเหมือนเป็นที่ระลึกนะคะว่าในปีนั้นๆเนี่ยมีตัวการ์ตูนอะไรเป็นที่นิยมบ้างนะคะบางตัวเนี่ยก็ไม่ได้เป็นการ์ตูนใหม่นะแต่ยังเป็นที่นิยมอยู่แล้วก็มีอีกหลายๆตัวเลยที่คุณครูไม่ได้วาดนะหรือบางทีวาดไปแล้วก็ลบออกนะคะเพราะว่าด้วยความเหมาะสมกับพื้นที่นะคะแล้วก็เหมาะกับแอคชั่นต่างๆบางทีคุณครูก็ต้องลบไปบ้างที่ตรงนี้มันเคยเป็นของทันจิโร่นะคะแต่ว่าคุณครูเห็นว่าดาบพิฆาตอสูรมีหลายตัวแล้วก็แอคชั่นของทันจิโร่เนี่ยมันไม่ค่อยเหมาะกับพื้นที่นี้เท่าไหร่
คุณครูก็เลยเปลี่ยนมาใส่รีไวแทนเลยนะคะทันจิโร่หายไปเลยบางคนบอกอ้าวพระเอกหายไปไหนอะมีใครแอบสังเกตเห็นครูพรไหมคะเป็นมาสคอตของครูพรนะคะตัวเล็กๆ เห็นไหมเอ่ยคุณครูก็ออกแบบให้ตัวการ์ตูนทุกตัวนะคะมีกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะนะคะอย่างชิโนบุกับเนซึโกะเนี่ยก็กำลังนั่งผสมสีอยู่นะโดยมีเซนิสึเนี่ยเป็นผู้ช่วยนะคะและในตัวการ์ตูนหลายๆตัวก็มีกิจกรรมนะคะถือผู้กันบ้างถือกระดาษบ้างอย่างโซมะเองก็กำลังวาดรูปอยู่นะคุณครูจะใส่รายละเอียดไว้ค่อนข้างเยอะเลยในภาพนี้นะคะถ้าลองดูดีๆมีทั้งสัญลักษณ์ต่างๆตัวการ์ตูนต่างๆทั้งตัวเล็กตัวน้อยนะคะและคุณครูได้มีกิจกรรมนะคะทายว่าทั้งหมดเนี่ยมีใครรู้จักทั้งตัวการ์ตูนและสัญลักษณ์ทุกตัวที่คุณครูวาดไว้ไหมยากหน่อยนะคะเข้ามาคอมเมนต์ตอบกันได้เลยนะส่วนของรางวัลก็คือชุดสีไม้คอลีน120สี3ชั้นเลยนะคะจับรางวัลจากผู้ที่ตอบถูก1รางวัลนะคะต่อมาก็ถึงเวลาการตัดเส้นแล้วนะคะคุณครูก็จะใช้เบอร์ 0.1 เพราะรูปนี้มันเป็นงานเล็กๆถ้าเราใช้เบอร์ใหญ่เนี่ยเส้นหมาจะหนาเกินไปนะคะอาจจะเก็บรายละเอียดพวกตาจมูกปากฟันเนี่ยไม่ค่อยได้นะคะครูตัดโซโลก่อนเลยเพราะว่าอยู่ทางซ้ายสุดแล้วก็ด้านบนด้วยนะคะเพื่อให้งานเนี่ยสะอาดแล้วก็ไล่ลงมาตามที่มือเราถนัดนะการตัดเส้นเนี่ยต้องระวังให้มากที่สุดนะคะเพราะว่าเส้นล่างอ่ะไม่ถูกไม่เป็นไรเส้นที่เราตัดเส้นเนี่ยถือเป็นเส้นที่ต้องถูกต้องที่สุดนะคะแล้วก็เรียบร้อยสวยงามที่สุดนะคะเพราะว่าสีดำเนี่ยมันทำให้เราเห็นความชัดเจนของตัวการ์ตูนได้มากที่สุดนะคะและถ้าเราตัดเส้นผิดเนี่ยมันก็จะเห็นความผิดพลาดได้ชัดที่สุดด้วยเช่นกันค่ะคุณครูก็ไล่ตัดเส้นไปเรื่อยๆนะคะจากทางด้านซ้ายมาทางด้านขวานะคะแล้วก็ถ้าตรงไหนเป็นเงาคุณครูก็จะลงน้ำหนักให้เป็นเส้นดำหนาๆเข้มๆไว้นะคะเพื่อแทนค่าของเงางานนี้มันเป็นงานที่ต้องพิมพ์เป็นโบชัวร์ขาวดำเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเก็บได้อยู่ไม่กี่น้ำหนักนะคะก็มีสีขาวนะคะที่คุณครูเว้นกระดาษไว้สีดำที่ตัดเส้นแล้วก็สีดำที่เราถมมืดๆนะคะแล้วก็อีกสีหนึ่งเนี่ยคุณครูจะให้เป็นน้ำหนักเทานะคะซึ่งคุณครูก็จะใช้สีน้ำทำนะคะมีการ์ตูนใหม่ๆเยอะมากเลยนะคะในนี้บางเรื่องคุณครูก็ยังไม่เคยดูเลยแต่ว่านักเรียนน่ะขอกันมาเยอะมากเลยนะคะการตัดเส้นเนี่ยเราอย่ากดปากกาตัดเส้นมากเกินไปนะคะมันจะทำให้หัวปากกาเนี่ยงอแล้วก็น้ำหมึกเนี่ยก็จะไหลไม่ค่อยสะดวกนะคะทำให้เส้นเนี่ยอาจจะไม่ต่อเนื่องกันนะคะคุณครูตัดเส้นใกล้เสร็จแล้วนะคะแม้อยากรู้จังเลยว่าจะมีใครรู้จักทั้งหมดในนี้บ้างหรือเปล่านะคะต้องมีบางตัวบ้างแหละที่เราไม่รู้จักหรือต้องมีบางตัวบ้างแหละที่เรารู้จักนะคะก็ลองเอาไปถามเพื่อนๆดูนะคะเพื่อนบางคนอาจจะรู้จักในตัวที่เราไม่รู้จักก็ได้นะคะดูดีๆนะคะข้างๆชิโนบุใช่ดาบของชิโนบุหรือเปล่าแล้วก็ตามกระป๋องสีเนี่ยมีสัญลักษณ์ของอะไรนะคะใครตอบได้บ้างเอ่ยเห็นมากมันมีจุดเล็กๆน้อยๆแอบซ่อนอยู่เต็มไปหมดเลยงานนี้ไม่ได้ฝึกวาดรูปด้วยกันนะคะแต่ว่าเป็นการแสดงขั้นตอนการวาดรูปของคุณครูให้ดูนะคะรับรองนักเรียนที่ได้ดูเนี่ยคุณครูว่าต้องได้รับประโยชน์แน่นอนเลยนะคะในการจัดวางภาพในการมิกซ์ภาพรวมกันนะคะแล้วก็การตัดเส้นต่างๆนะต่อไปในคุณครูจะใส่น้ำหนักสีเทาด้วยผู้กันนะคะ
นี่คุณครูใช้สีโปสเตอร์ผสมน้ำจางๆนะคะแล้วคุณครูก็เอามาระบายในส่วนที่เป็นสีเข้มของภาพนะคะเพื่อให้ภาพเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นนะและเมื่อนำไปถ่ายเอกสารเนี่ยมันสามารถเห็นสีเทาได้ด้วยค่ะค่อยๆไล่ใส่น้ำหนักสีเทาไปเรื่อยๆนะคะเมื่อน้ำหนักสีเทาทับกันจะเกิดสีเทาที่เข้มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะสร้างแสงและเงาได้เพิ่มอีกและเมื่อคุณครูระบายสีเทาหมดทั่วทั้งภาพแล้วเนี่ยคุณครูก็จะนำไปถ่ายภาพนะคะแล้วก็เอาไปใส่ตัวหนังสือนะคะใน Photoshop เสร็จแล้วก็สั่งปริ้นออกมานะคะนำไปถ่ายเอกสารเพื่อเพิ่มจำนวนให้มากๆนะคะและงานนี้ก็เป็นอันเสร็จพร้อมแจกโบชัวร์ได้ขอบคุณที่ติดตามรับชมจนถึงตอนนี้เลยนะคะหวังว่าคงจะมีประโยชน์กับผู้ที่ชมคลิปนี้กันทุกคนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย